จะเรียกเนี่ยคือตึกกินคนบางครั้งนะอยู่ในบ้านเราไม่มีค่าเลยก็เริ่มรู้สึกว่าไม่ดีแล้วนะก็เลยได้คิดว่าดึงตัวเองออกไปหาเป้าหมายตามความตั้งใจเอาคุณค่าของเราไปแสดงแล้วเตือนให้เราว่าเรามีค่าจริงๆคนอื่นเขาเน้นรางวัลของป้าคือชนะตัวเอง